สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราชั้นก็จะมาต่อด้วยตอนที่สี่กันเลยนะคะตอนที่สี่วันนี้เราจะเรียนนิทานเรื่อง小鸟จู่เทียนนะคะ小鸟ก็คือนกน้อยนะคะจู่แปลว่าผลักหรือว่าแปลว่ายกหรือว่าแปลว่าชูขึ้นมานะคะเทียนก็คือท้องฟ้าข้างบนนะคะก็คือ小鸟จู่เทียนนกน้อยผลักฟ้านะคะนกน้อยผลักฟ้ามาดูเนื้อหากันเลยว่าเป็นยังไงนะคะ小鸟举天นะคะ很久以前นะคะกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะ有一天อยู่มาวันหนึ่ง天突然掉下来ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าทุรานท้องฟ้ามันก็ทำไมทันใดนั้นท้องฟ้ามันก็เตี้ยวเสียหลายมันก็ต่ำคือตกลงมาตกต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะท้องฟ้ามันตกลงมาเสียหลายคือลงมาเรื่อยๆนะคะ天空天空很低ท้องฟ้านะคะ天空ท้องฟ้า很低ท้องฟ้าตกลงมาต่ำมากๆเลยนะคะ动物们觉得生活很不方便动物们ก็คือเหล่าสัตว์ป่านะคะ觉得รู้สึกว่า生活คือการใช้ชีวิต很不方便ไม่สะดวกสบายเลย很คือไม่สะดวกสบายมากๆนะคะมี很เข้าไปคือมากๆสัตว์ป่ารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเขาไม่สะดวกสบายเลยนะคะไม่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่สะดวกเลย于是ดังนั้นนะคะ于是ดังนั้น大街决定到山上ดังนั้นนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าให้ทุกคนก็เลยไปที่ไหนไปที่ชานช่างขึ้นไปบนภูเขานะคะทุกคนก็เลยคิดว่าเต้าชานช่างจะขึ้นไปบนภูเขาเสียงป่าเทียนถุยหุย原来地方อยากนะคะเสียงป่าเทียนนะคะเสียงป่าเทียนป่าคือนำเทียนคือท้องฟ้าถุยหุยคือกลับขึ้นไปส่งกลับไปเหวียนหลายคือเหมือนเดิมนะคะตี้ฟังก็คือข้างบนตี้ฟังคือสถานที่นะคะก็คืออยากที่จะผลักอยากที่จะนำท้องฟ้าแล้วก็ผลักให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะทูจู่ชัวกระต่ายพูดว่าให้เฉียงหนีลี่ชี่จุ้ยต้าหนีเสี้ยชื่อชื่อค่ะก็คือไฮก็คือดำเสียงก็คือเจ้าหมีดำหนีเตอร์ลี่ชี่จุ้ยต้าพลังของเจ้าอ่ะนี่ชี่คือพลังนะคะพละกำลังของเจ้าเนี่ยจุ้ยต้าคือเยอะที่สุดละเจ้าเป็นคนที่มีพลังเยอะที่สุดละหนีเซียนชื่อชื่อท่านหนีเซียนคือก่อนชื่อชื่อตัวลองเจ้าลองดูก่อนนะคะให้เจ้าเป็นคนลองดูก่อนลองคนแรกลองที่จะยกฟ้าขึ้นไปนะคะท่านก็คือดูนะคะชื่อชื่อคือลองดูซิเจ้าลองดูซิอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ให้เสียง用力上推这อะไรหมีนะคะเสียงตัวหมีเจ้าหมีดำตัวนี้ก็ทำไมใช้พลังค่ะ用力用คือใช้ลี่คือพลังช่าง推ช่างคือดำขึ้นไปนะคะใช้พลังเนี่ยดำขึ้นไปข้างบน天移动不移动移动也不动นะคะ天ก็คือท้องฟ้า移动也不动คือท้องฟ้าก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะต้องแปลว่าท้องขยับนั่นเองนะคะเทียนอีกต้องเหยียบต้องท้องฟ้าก็ไม่เขยับแม้แต่นิดเดียวเลยเจี้ยเจ๋อนะคะในเวลานั้นนะคะชันจูเป่าเหอเหล่ายิ่งนะคะในเวลานั้นชันจูคือหมูป่าเป่าคือเสือดาวและเหล่ายิ่งคือนกอินทรีเต๋อเป็นต้นนะคะสัตว์สามตัวนี้เป็นต้นต้องหูต้องหลายชื่อดังนั้นเขาบอกว่าในเวลานั้นน่ะก็มีสัตว์ที่ต้องมีสัตว์ต่างๆเช่นชันจูหมูป่านะคะซันจูหมูป่าเป้าเสือดาวแล้วก็เหล่ายิ่งก็คือนกอินทรีเป็นต้นเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่หลายชื่อคือมาลองดันฟ้าขึ้นไปนั่นเองนะคะไม่有一个动物成功ไม่มีนะคะไม่มีอีกต้องมูคือไม่มีสัตว์ตัวไหนนะคะต้องมูเฉินกงคือประสบความสำเร็จไม่มีสัตว์ตัวไหนประสบความสำเร็จเลยนะคะเจอสิในเวลานั้นเองนะคะหัวจื่อชั่ว大家一起用力往上推ก็คือหัวจื่อคือลิงก็พูดว่าทุกคนพวกเรานะคะย่องลี่มาออกแรงหวังช่างทุยมาออกแรงอีสีด้วยกันนะมา
พวกเราทุกคนนะคะทุกคนมาออกแรงดันนะคะอันนี้คือชั่งทวีชั่งทวีคือดันขึ้นไปข้างบนนะคะอีฉีมาออกแรงดันพร้อมกันเร็วอีฉีแปลว่าด้วยกันหรือว่าพร้อมกันนะคะมาออกแรงดันพร้อมกันเร็วยิงไกลเฉิงกงมันอาจจะสำเร็จก็ได้นะคะเฉิงกงแปลว่าสำเร็จนะคะเฉิงกงทีนี้มาต่อกันเลยสวยหยงนะคะสวยหยง动物一起往上推นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นอะไรสัตว์ป่าก็เลยดังนั้นสัตว์ป่าก็เลย一起往上推一起ด้วยการ往上推คือมาดันพร้อมกันดังนั้นสัตว์ป่าทุกตัวก็เลยมาช่วยกันดันพร้อมกันนะคะ天还是不动แต่ว่าท้องฟ้าก็ยังไม่หูต้องคือไม่ขยับนะคะต้องแปลว่าขยับใส่ผู้เข้าไปหูต้องไม่ขยับนะคะ飞来一只小鸟说这时管这时ในเวลานั้นก็มีอะไร飞แปลว่าบิน来ก็คือมา一只คือหนึ่งตัว小鸟ก็คือนกน้อยในเวลานั้นก็มีนกน้อยบินผ่านมาหนึ่งตัวแล้วก็พูดว่า说คือพูดว่า我可以把天空举起来ฉันสามารถทำให้ท้องฟ้า举起来กับขึ้นไปสู่ที่เดิมได้นะคะก็คือดันท้องฟ้าขึ้นไปข้างบนได้นั่นเองนะคะทีนี้เฮยเฉียงต้าเฉียวชัวก็คือเฮยเฉียงคือเจ้าหมีดำก็หัวเราะนะคะหัวเราะเสียงดังแล้วก็พูดว่าต้าเฉียวชัวพูดว่า我都没办法了ฉันไม่มีวิธีแล้วนะคะ我都没办法了办法แปลว่าวิธีเหมยตัวไม่มีฉันไม่มีวิธีละ你这么小เธอจะมาสาวเธอตัวเล็กขนาดนี้จะมาเขินป่าเทียนจีสีหลายก็คือจะมาเขินคือจะเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะทำไมป่าเทียนจีสีหลายป่าเทียนคือทำให้ท้องฟ้าจีสีหลายก็คือแบบจีสีหลายคือขึ้นไปข้างบนนะทำให้ท้องฟ้าขึ้นไปข้างบนได้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเขาก็หัวเราะนะคะนี่คือคำพูดของเจ้าหมีดำนะคะทีนี้พูดจืดชั่วกระต่ายก็พูดหรือว่าตุ้ยใช่แล้ว你还要小心不要被天压扁了ทีนี้เจ้ากระต่ายก็พูดว่าใช่แล้วเจ้าควรที่จะต้องระวังเสี่ยวชินแปลว่าระวังหูย่าไม่ให้ไปเทียนถูกท้องฟ้าย่าเปลี่ยนละย่าก็คือพับเปลี่ยนก็คือแบนนะคะละก็คือใช่ก็คือเจ้ากระต่ายผู้สนับสนุนคำพูดของเจ้าหมีบอกว่าก็ใช่ละสิถูกต้องแล้วเจ้าควรที่จะระวังไม่ให้ถูกท้องฟ้าเนี่ยลงมาทับเจ้าจนแดงมากกว่าอะไรอย่างนี้ทีนี้小鸟大声说ทีนี้เจ้านกน้อยก็พูดด้วยเสียงที่ดังว่า看我的ดูฉันนะอะไรอย่างนี้小鸟飞过去นั้นนกน้อยก็บินขึ้นไปข้างบนนะคะเฉียวเหนียวคือนกน้อยเฟยคือบินขึ้นไปกว่าชื่อคือข้างบนนะคะบินขึ้นไปข้างบนจีฉีไหลชื่อปังหวังช่างทุยก็คือแล้วก็ชื่อปังก็คือปีกนะคะแล้วก็บินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ใช้ปีกเนี่ยหวังช่างทุยก็คือดันท้องฟ้าขึ้นไปนะคะทุยนะคะดันขึ้นไปทีนี้หัวจื่อต้าเจียวหัวจื่อคือลิงแล้วลิงก็พูดเสียงดังว่า天真的棒了小鸟加油ก็คือ天คือท้องฟ้า真的动了ท้องฟ้าขยับแล้วขยับจริงๆนะคะ真的จริง动คือขยับ天真的动了ท้องฟ้าขยับแล้วจริงๆ小鸟小鸟คือน้องน้อย加油น้องน้อยสู้ๆนี่นะคะต่อไป大家一起帮小鸟加油大家คือทุกคน一起คือด้วยกัน帮小鸟加油คือช่วยน้องน้อยพูดคือพูดให้กำลังใจลูกน้องว่าสู้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 อย่างนี้นะคะเจียโยคือสู้สู้ใช่ไหมต้าเจียอีฉีปังเสี่ยวเหมียวเจียโยคือทุกคนก็ล้วนให้กำลังใจลูกน้อยสู้สู้นะสู้สู้นะอะไรอย่างนี้นะคะจุ่ยโฮสุดท้ายนะคะ天空又回到原来的高度พอสุดท้ายท้องฟ้าข้างบนก็ทำไมหุยต้าเหวี่ยหลายกลับไปอยู่เหมือนเดิมนะคะหุยต้าคือกลับไปเหวี่ยหลายคือเหมือนเดิมนะคะแต่เก้าตู้คือข้างบนกลับอยู่สูงสูงข้างบนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ所有动物又过着快乐的生活ดังนั้นนะคะสัตว์ป่านะคะก็เลยทำไม
มีชีวิตที่ทำไมโยกพวกเจอควายเลิศชมหัวมีชีวิตที่ควายเลิศมีความสุขสบายใจเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเรื่องนี้ก็จบเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันเลยนะคะ小鸟几天小鸟คือนกน้อยนะคะจีเทียนคือผลักฟ้าขึ้นไปนั่นเองนะคะมาดูกันเลยนะคะ很久以前有一天天突然掉下来กระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีวันหนึ่งนะคะอยู่ๆท้องฟ้าก็ทำไมเตี้ยวเสียหลายก็คือหรือท้องฟ้าก็ลงมาต่ำลงต่ำลงนะคะ天空很阴动物们觉得生活很不ในเมื่อท้องฟ้ามันอยู่เตี้ยมันอยู่แบบต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะพวกสัตว์ป่าก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเขามันไม่สะดวกสบายแล้วนะคะ于是大家决定到山想找天ดังนั้นสัตว์ทุกตัวก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ช่วยกันดันนะคะดันให้ท้องฟ้ากลับขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะ兔子说他说你力气最兔子说กระต่ายก็พูดว่านะคะเจ้าพี่หมีดำเจ้ามีพละกำลังที่เยอะที่สุดแล้วให้เจ้าลองดูก่อนเนี่ยลองยกดูเป็นคนแรกก่อนนะคะ黑熊用力往天一动也不动。ทีนี้พอเจ้าหมีดำนะคะพอเจ้าหมีดำเนี่ยใช้พละกำลังเนี่ยใช้แรงในการยกนะคะดันท้องฟ้าขึ้นไปนะคะแต่ว่าที่ท้องฟ้าก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ接着山猪豹和老鹰等没有一个动物成功เวลาต่อมาค่ะก็จะมีหมูป่ามีเสือดาวนะคะแล้วก็มีนกอินทรีนะคะพวกสัตว์เหล่านี้ต่างก็พยายามลองนะคะลองดันท้องฟ้าขึ้นไปแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยนะคะที่จะสามารถดันขึ้นไปได้แล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะทำสำเร็จนะคะเฉินกงก็สำเร็จ这时猴子说大家一起用力往上ในเวลานั้นเองเจ้าลิงก็พูดว่าให้ทุกคนเรามาใช้แรงของทุกคนนะคะในการที่จะดันท้องฟ้าขึ้นไปกันเถอะมันเผื่อมันจะสำเร็จนะคะลิงเป็นคนพูด所有动物一起往上推天还是不动ดังนั้นนะคะสัตว์ทุกตัวก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ดันท้องฟ้าขึ้นไปนะคะแต่ว่าท้องฟ้าก็ไม่ขยับนะคะ这时飞来ในเวลานั้นเองก็มีนกน้อยตัวหนึ่งบินถามมาแล้วก็พูดว่า我可以把天空ฉันสามารถทำให้ท้องฟ้ากลับขึ้นไปข้างบนได้黑熊大笑说哈哈哈哈我都没办法了你这么小มีดำก็หัวเราะเสียงดังแล้วก็พูดว่าฉันไม่มีวิธีอะไรละเธอตัวเล็กสักขนาดนี้怎么可能把เจ้าตัวเล็กสักขนาดนี้จะสามารถทำให้ท้องฟ้ากลับขึ้นไปข้างบนได้ยังไงฮ่า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 兔子说ทีนี้เจ้ากระต่ายก็พูดว่าใช่แล้วล่ะเจ้าจะควรจะระวังไม่ถูกท้องฟ้าพับลงมาจนแบกกระแตมากกว่าอะไรนี้小鸟大声说小鸟大声说นะคะก็คือนกน้อยนะคะพูดด้วยเสียงที่ดังว่าข้าวอเตอร์ดูฉันนะ小鸟飞过去举起翅膀往上推เจ้านกน้อยก็เลยใช้ปีกบินขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ปีกนะคะดันท้องฟ้าขึ้นไปนะคะ猴子大叫天ทีนี้ลิงก็เลยพูดว่าอุ๊ยดูสิท้องฟ้าขยับแล้วนกน้อยสู้ๆ大家一起帮小鸟最后天ทุกคนนะคะต่างช่วยกันพูดว่านกน้อยสู้ๆ สุดท้ายนะคะท้องฟ้าก็เลยกลับไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงๆนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ所有动物又过着快乐的生活ดังนั้นสัตว์ป่าทุกตัวก็เลยใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบแอนิเมชันเลยนะคะ小鸟几天很久以前
有一天，天忽然亮起来，天空很阴，动物们觉得生活很不方便。于是大家决定到山上，想把天推回原来的地方。黑熊，你力气最大，你先试试看。黑熊用力往上推，天一动也不动。接着，山猪、豹和老鹰等动物都来试，没有一个动物成功。大家一起用力往上推，所有动物一起往上推，天还是不动。这时，黑蓝，我可以把天空吹起来。哈哈哈！我都没办法了，你这么小，怎么可能把天吹起来？哈哈哈！对呀、啊，你还要小心，不要被天压扁了。看我的！小鸟飞过去，上推，天真的动啊！大家一起帮小鸟加油，最后天空又回到原来，所有动物又过着快乐的生活。จบแล้วนะคะสมนิทานเรื่องนี้นะคะต่อไปนะคะครั้งหน้าเราชื่อจะมาสอนนิทานเรื่องอะไรเราโปรดติดตามครั้งต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะเจ้าเจี้ยน